รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมึงรู้จักพวกที่เขียนแนะนำร้านบนโซเชียลป่าววะกูจะจ้างให้มึงเขียนปั่นกระแสร้านค้าร้านนึงให้กูหน่อยทำไมลูกค้าถึงแคนเซิลลูกทัวร์ไปอ่านรีวิวอะไรก็ไม่รู้อะค่ะเลยขอเปลี่ยนร้านไม่ยอมมาดูเครื่องประดับที่ร้านเราก็สุนัขตัวไหนที่เขียนกระทู้ด่าร้านฉันก็ด่าสุนัขตัวนั้นล่ะถ้าอย่างนั้นต้องแสดงความเสียใจด้วยนะมึงไม่ได้ที่มาเขียนกระทู้ใส่ร้ายร้านกูกูไม่เอามึงไว้แน่เฉดเฮ้ยอีนี่คอยดูนะจะทำให้บริษัทควงทำยิ่งกว่าร้านกูอีกอะไรที่เฮียทำให้ปรีกลับมาหลงเธอได้อีกครั้งนึงเนี่ยรีบทำเลยนะมึงบอกจะให้กูไปรู้จักใครพี่มโนเมื่อก่อนแกเคยเป็นไกด์อยู่ที่จีนถ้างั้นมึงติดต่อพี่มโนให้กูหน่อยมันจะกินหัวคิวเท่าไหร่กูไม่ว่าแต่บริษัททัวร์กูต้องไม่เจ๊งเหมือนที่เข็มเพชรเจ้านายเมียกูพูดสวัสดีค่ะพี่กุลไม่คิดว่าหัวหน้าคนใหม่จะเป็นกันขอโทษนะที่พี่ต้องทะเลาะกับเจ้านายของปรีอะแต่ปรีก็เห็นนี่ว่าเจ้านายของปรีด่าพี่สารพัดอะใจพี่ทนได้ไงอะแล้วพี่เชนให้คนเขียนกระทู้จริงหรือเปล่าคะโอ้ยพี่ไม่รู้เรื่องแน่ใจนะคะเมื่อวานนี้ที่พี่เชนคุยโทรศัพท์กับเพื่อนปรีได้ยินพี่เชนพูดเรื่องเขียนกระทู้มันไม่เกี่ยวอะไรกับร้านคุณเข็มใช่ไหมคะโถปรีถ้าปรีเห็นพี่เป็นคนแบบนั้นน่ะปรีอยากกับพี่เลิกกับพี่ไปเลยก็ได้เจ้านายปรีจะได้สบายใจไงปรีแค่ถามเฉยๆยังไม่ได้ว่าอะไรเลยแล้วปรีคิดว่าพี่ทำปะล่ะปรีคิดว่าพี่เชนไม่น่าทำเพราะว่าถ้าเกิดร้านคุณเข็มมีปัญหาลูกค้าไม่เข้าร้านจริงๆปรีก็จะมีปัญหาไปด้วยก็พี่ถึงบอกปรีไงว่าพี่ไม่ได้ทำไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลเรื่องงานนะอีกหน่อยบริษัททัวร์พี่อาจจะมีลูกค้าเข้ามากขึ้นเราจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนไงแต่ปรีเห็นข่าวว่าปีนี้นักท่องเที่ยวมาประเทศเราน้อยลงแล้วพี่เชนจะหาลูกค้าจากที่ไหนเข้าบริษัทอะคะขนาดร้านคุณเข็มก่อนหน้าที่จะมีปัญหาลูกค้าก็เยอะแต่ยอดขายยังลดลงเลยพี่มีวิธีของพี่แล้วกันพี่ไม่ได้กระจอกเหมือนที่เจ้านายปรีคิดนะแล้วนี่ไม่ต้องกลับไปร้านแล้วใช่ไหมใกล้เวลาลูกเลิกเรียนแล้วไปรับลูกกันพี่เชนจะไปรับลูกเหรอคะทำไมอะคะปลอยก็ลูกพี่เหมือนกันนะไม่มีอะไรค่ะปีแค่ถามคือปกติเวลาปีให้พี่เชนไปรับลูกพี่เชนจะไม่อยากไปเพราะว่ารำคาญเด็กแล้วก็ไม่อยากฟังพ่อแม่คนอื่นพูดอวดรวยใส่พี่งั้นก็เป็นรับลูกอย่างเดียวไม่ต้องคุยกับใครเลยโอเคไหมไปรับลูกกันอ
เด็กห่าเอ้ยวิ่งไม่ระวังเดี๋ยวกูตบแม่งคว่ำเลยพี่เชนคะพี่เชนไปรอที่รถก็ได้นะคะเดี๋ยวปรีไปรับลูกเองไม่เป็นไรพี่ไปด้วยได้สวัสดีค่ะคุณสกุลสวัสดีปรีสวัสดีครับคุณลาเชนมารับโรยเหรอครับผมมาโรงเรียนลูกผมก็ต้องมารับลูกอีกไม่น่าถามเลยขอโทษครับที่ถามเพราะผมไม่เคยเห็นคุณมารับลูกเลยผมเห็นแต่ปรีคุณสกุลพูดแบบนี้หมายความว่าไงครับคุณมารับลูกประจำอะฮะถึงไม่เห็นผมอะโอ้โหเมียแต่ทำงานอะเนาะก็เลยไม่มีเวลาดูแลลูกดูแลผัวมันก็ไม่แปลกนะถ้าเข็มเขาจะสั่งให้คุณลาออกจากงานเพื่อมาดูแลลูกดูแลบ้านแล้วคุณก็คงจะทำพี่เชนคะทำไมพี่เชนพูดอย่างนั้นคุณสกุลคะทำไมอะพี่พูดเรื่องจริงนี่คุณผมไม่ได้ว่าคุณกลัวเมียนะแต่คุณน่ะยอมเมียมากไปผมไม่ได้เรียกว่าเป็นการยอมนะครับแต่ผมเรียกว่าเป็นการแชร์หน้าที่เพราะลูกไม่ได้เกิดจากพ่อหรือแม่แต่เกิดจากคนสองคนก็ควรจะช่วยกันดูแลไม่ใช่สักแต่จะพูดว่ารักลูกแต่ไม่เคยดูแลลูกเลยผมว่าพ่อแบบเนี้ยน่าอายกว่าพ่อที่ยอมลาออกจากงานเพื่อมาดูแลลูกอีกนะครับตีพี่ว่าเรารีบไปรับลูกดีกว่านะแล้วก็ไปหาข้าวอร่อยอร่อยกินกันไม่ใช่สักแต่ทำงานแล้วก็กลับบ้านชีวิตเราไม่ได้อยู่ในโอวาทใครพี่เชนค่ะผมขอตัวนะครับปีสวัสดีค่ะเฮ็ดไปก่อนนะคะนะปีไอ้หงอพี่เชนทำไมอ่ะก็มันกลัวเมียแล้วปากดีอ่ะเมียมีเงินเยอะกว่าแล้วทำไมหรอฮะไม่กล้าพูดอีนางเขมมันชอบว่าคนอื่นเป็นแมงดาหัวมันนั่นแหละแมงดาตัวพ่อเลยพูดอย่างนั้นล่ะลูกก็วันนี้หนูเจอโปยที่ห้องสมุดและบอกโปยว่าหลังเลิกเรียนจะชวนไปกินไอติมแต่เห็นพ่อโปยก่อนก็เลยไม่กล้าชวนเอาไว้วันหลังนะลูกวันนี้โปยน่าจะดีใจที่พ่อเขามารับจริงไหมไม่จริงอ่ะโปยเคยบอกว่าไม่ชอบอยู่กับพ่อเพราะพ่อเขาทั้งดุและชอบใช้งานนะปีทำนั่นทำนี่อยู่ตลอดเลยปอยเขาสงสารนะปีค่ะไม่จริงหรอกลูกก็แจ้งตำรวจแล้วแต่ฉันไม่อยากรอไงคุณรู้จักใครที่เก่งเรื่องคอมก็ไปตามหามาให้เขาไปตามต้นตอคนโพสต์เรื่องใส่ร้ายร้านของฉันมาให้ได้รู้แล้วว่ากระทู้มันถูกลบไปแต่คนที่เก่งคอมยังไงเขาก็ตามเจอนี่ไปตามหาหลักฐานต้นต่อมาให้ได้เลยนะแค่นี้ก่อนนะเข็มแจ้งตำรวจไปแล้วไม่ใช่เหรอก็น่าจะให้ตำรวจเขาสืบไปนะก็เข็มไม่อยากรออ่ะเนี่ยไม่ทันไรเลยกระทู้มันก็ถูกลบไปละต้องเป็นไอ้ลาเชนแน่ๆเลยลาเชนไอ้โง่สู้กับเข็มทีไรก็ไม่เคยชนะยังจะโง่สู้อีกคราวนี้นะเข็มจะต้องเอามันติดคุกให้ได้เลยอะถ้าลาเชนทำจริงพี่ว่าน่าจะให้เขาเขียนชี้แจงความจริงบนสื่อที่เขาเคยโพสต์แล้วก็มาขอโทษเข็มก็น่าจะพอแล้วนะไม่พอค่ะถ้ามันอยากจะขอโทษก็ให้มันกราบแทบเท้าเข็มถ้ามันไม่กราบก็ให้มันติดคุกไปเลยถ้าลาเชนติดคุกแล้วปีกับลูกเขาจะอยู่ยังไงคุณ
พี่เป็นคนดีเนี่ยมันไม่ผิดหรอกนะแต่พี่จะเป็นคนดีกับทุกคนไม่ได้โดยเฉพาะกับลาเชนคนอย่างมันอะให้มันติดคุกก็ดีแล้วแล้วที่เข็มอยากให้มันติดคุกก็เพราะเข็มอยากช่วยปรีกับโปรยจับหัวหน้าครอบครัวก็ติดคุกมันช่วยปรีกับโปรยยังไงเข็มหัวหน้าครอบครัวนะอย่างไอราเชนเนี่ยใช้คำนี้กับมันไม่ได้หรอกต้องใช้คำว่าเศษสวะของครอบครัวมากกว่าและที่เข็มอยากให้มันติดคุกนะก็เพราะว่าเข็มอยากให้ชีวิตของปรีมันดีขึ้นและอีกอย่างเข็มจะได้บอกปรีได้ว่าให้อยากไอราเชนได้ง่ายขึ้นพี่ว่าเข็มไปก้าวก่ายชีวิตครอบครัวปรีเกินไปหรือเปล่าพี่กุลสิ่งที่เข็มทำอะแค่นี้มันยังน้อยเกินไปเลยรู้ป่ะวันนั้นที่เข็มออกจากบ้านไปดึกๆแล้วเข็มไม่ได้บอกพี่ว่าเข็มไปไหนรู้ไหมว่าเข็มไปไหนเข็มก็ไปบ้านไอ้ปรีนั่นแหละเพราะปรีโทรมาบอกให้เข็มไปช่วยเพราะปรีโดนอิราเชนทำร้ายอยู่พอพี่รู้พี่ก็พูดไม่ออกเลยใช่ไหมล่ะพี่สงสารปรีใช่ไหมเข็มก็เหมือนกันเข็มไม่อยากเห็นปรีโดนไอราเชนซ้อมอีกแล้วเข็มก็เลยหาวิธีกำจัดไอราเชนออกไปจากชีวิตปรีให้ได้ไงถ้าเข็มทำไปเพราะว่าเป็นห่วงปรีจริงๆพี่ไม่ว่าหรอกแต่ถ้าเข็มจะใช้ปรีเป็นเครื่องมือแก้แค้นลาเชนพี่ไม่เห็นด้วยพี่กุลเข็มบอกกี่ทีแล้วว่าอย่าพาลูกไปดูหนังซูเปอร์ฮีโร่เยอะมันแก้คงแก้แค้นอะไรเข็มแค่อยากจะช่วยปรีถ้าเข็มเป็นห่วงปรีจริงๆเข็มควรจะปล่อยให้ปรีตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองถึงราเชนไม่ใช่ผู้ชายที่ดีอะไรแต่เวลาอยู่กับครอบครัวเขาอาจจะมีมุมที่ดีที่เรามองไม่เห็นก็ได้ไม่อย่างนั้นปรีไม่ทนอยู่กับเขาหรอกดูอย่างวันนี้ลาเชนยังไปรับลูกพาปีไปกินข้าวนอกบ้านอยู่เลยเขาทำหน้าที่ของเขางั้นพี่พนันกับเข็มได้ไหมล่ะว่าทุกครั้งที่เขาออกไปกินข้าวปีเป็นคนจ้างนะที่ต้องให้ปรีจ่ายเงินสดไปก่อนพอดีบัตรเครดิตพี่หมดอายุไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวพี่เชนนั่งรอก่อนนะคะปรีจะพาโปรยไปอาบน้ำนี่ห้าทุ่มกว่าแล้วยังไม่ได้ทำกันบ้านเลยโอ้ยโปรยฉลาดเหมือนพ่อนะตื่นมาทำพรุ่งนี้ก็ทันเอ้าอะไรอะโปรยพ่อลูกหัวแค่นี้ก็ไม่ได้เหรอไม่มีอะไรหรอกค่ะลูกง่วงอ่ะไปโปรยขึ้นห้องเดี๋ยวพี่ถ้าพาลูกนอนแล้วปรีอยากนอนกับลูกก็นอนได้เลยนะไม่ต้องห่วงพี่พี่นอนคนเดียวได้เอาที่ปรีสบายใจแล้วเดี๋ยวแม่เตรียมชุดนอนให้แม่ขาทำไมวันนี้พ่อใจเด็ดกับเราจัง
วันนี้มาไม่ใช่แค่เฉพาะวันนี้นะลูกจริงๆเนี่ยพ่อเขาเป็นคนใจดีแต่ว่าแค่ที่ผ่านมาเนี่ยพ่อเขาเครียดเรื่องงานก็เลยอาจจะหงุดหงิดไปบ้างแต่ว่าพ่อเขารักโปยแล้วก็แม่มากนะเห็นหรือเปล่าจริงเหรอคะแม่จริงหรอกพี่กุลคนอย่างไอราเชนเนี่ยนะมันไม่มีทางทำดีกับใครโดยไม่หวังผลหรอกพี่รู้ว่าราเชนเคยทำอะไรกับเข็มไว้บ้างแต่พี่แค่อยากให้เข็มอยู่กับปัจจุบันและเข็มจะมีความสุขมากกว่านี้บางคนทุกข์เพราะว่าคิดถึงแต่อนาคตบางคนคิดถึงแต่อดีตจนความสุขปัจจุบันถึงหายไปพี่กุลที่เข็มทำเพราะเข็มมาอยากจะช่วยปรีเข็มไม่ได้ติดอยู่ในเรื่องอดีตของเข็มกับราเชนอะไรบ้าบอนี้เลยเข็มเป็นคนแนะนำปรีให้กับราเชนชีวิตปรีมันถึงตกนรกอยู่อย่างนี้นี่ไงเข็มแค่อยากจะช่วยเพราะเข็มอยากจะไถ่โทษพี่กูลเชื่อเข็มสิแล้ววันนี้นะที่ราเชนมันพาปรีกับลูกไปกินข้าวเนี่ยมันต้องหวังจะเอาอะไรจากปรีแน่ๆเลยอะพี่ขอโทษนะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างพี่สัญญาว่าต่อไปพี่จะทำให้มันดีขึ้นโอ้ยวันนี้พ่อมาส่งเหรอเปล่าวันนี้พ่อให้รถแม่มาขับแถมยังให้ดอกไม้แม่ด้วยค่ะคนอย่างฉันขาดได้ไม่ยอมให้ยามผิดอย่างไรจะทำไม่กลัวสิ่งใดคนอย่างฉันขาดได้ไม่ยอมให้ยามผิดอย่างไรจะทำสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อีโดโลเป็นไอดอลได้ในแบบของคุณก็ถ้ามึงมีของที่พี่มโนกับพี่เอพรเมียของพี่มโนก็ชอบนะมึงก็เข้าหาเขาได้ง่ายกว่าพวกบริษัทอื่นเลยวะถ้างั้นต้องบอกกูมาพี่มโนชอบอะไรเดี๋ยวกูซื้อให้เองเฮ้ยไม่ใช่ของแบบนั้นเว้ยแต่มันเป็นเรื่องรสนิยมรสนิยมอะไรวะก็รสนิยมทางเพศไงวะตื่นกันแล้วล่ะสองแม่ลูกมาเร็วพ่อเตรียมอาหารเช้าไว้ให้มามาเร็วนี่วันนี้พ่อเตรียมนมไข่ดาวไส้กรอกแล้วก็ขนมปังไว้ให้ด้วยนะตอนแรกพ่อกะจะทำแซนด์วิชไว้ให้แต่พอดีมายองเนสมันหมดนี่ปีเมื่อเช้าเนี้ยพี่ลองเช็คของในครัวแล้วก็ในห้องน้ำหมดหลายอย่างเลยวันนี้พี่ไม่ได้ไปบริษัทพี่ไปซื้อของเข้าบ้านให้นะอะไรนะคะทำไมต้องตกใจขนาดนั้นน่ะตกใจเพราะว่าพี่ตื่นมาทำอาหารเช้าให้ลูกกับปีกินเหรอใช่ค่ะนี่ลอยไม่เป็นไรหรอกลูกเขากินไงก็ปล่อยเขาพูดอย่างนั้นแหละตลอดมาพี่อาจจะไม่ค่อยได้ดูแลลูกกับปีมากเท่าไหร่จริงๆต้องขอบคุณคำพูดของคุณสกุลเขานะคุณสกุลเกี่ยวอะไรด้วยคะก็คำพูดของคุณสกุลเมื่อวานที่กัดพี่ไงมันทำให้พี่ได้รู้ว่าพี่ไม่ได้ทำหน้าที่พ่อแล้วก็สามีที่ดีของปรีเราต้องมีแบบนี้นะพี่แชมป์เอาดอกไม้มาจากไหนคะพี่ตื่นเช้าไปซื้อมากะว่าจะเซอร์ไพรส์ปรีพี่ขอโทษนะ
สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างพี่สัญญาว่าต่อไปพี่จะทำให้มันดีขึ้นหิวยังครับหิวจ้ะมาแล้วครับมาเร็ว1 2ฮึบฮึบนั่งมาเร็วครับคุณแล้วมาได้กินอะไรดีมาอันหนูอยากนอนไหนตัดให้ไหมมาเอาตัดให้สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยวันนี้พ่อมาส่งเหรอเปล่าวันนี้พ่อให้รถแม่มาขับวันนี้มีรถแล้วไม่ต้องซิ่งมอเตอร์ไซค์แล้วน้องพลอยใช่ค่ะวันนี้พ่อใจดีให้รถแม่มาขับแถมยังให้ดอกไม้แม่ด้วยค่ะวันนี้เนี่ยเฮียเขียนบินผิดหมดเลยนะวันนี้ยังไงฉันคงต้องวานเธอให้ช่วยสอนเฮียให้ใหม่หมดเลยนะปรีได้ค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยมีส่งของที่สาทรกับสีลมด้วยใช่ไหมใช่ค่ะกันบอกประเวศแล้วว่าให้ขับรถพาไปหาลูกค้าตอน10โมงค่ะเธอไม่ต้องไปนะเดี๋ยววันนี้ให้ปรีกับเฮียไปแทนแต่ว่าลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้าประจำที่พี่กันที่มาดูแลอยู่นะคะแล้วยังไงเขาไม่ใช่ลูกค้าที่ร้านเหมือนกันหรออีกอย่างนึงกันที่มาเธอต้องอยู่ที่ร้านเพราะว่าคุณเกตกำลังจะเข้ามาแล้วคุณเกตเนี่ยเป็นลูกค้าประจำของเธอเธอต้องอยู่ดูแลเข้าใจไหมตกลงเธอจะไปกับเฮียได้ไหมเธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าปรีพี่กันคะปรีขอโทษนะคะขอโทษพี่เรื่องอะไรก็เรื่องลูกค้าของพี่ที่คุณเข็มให้ปรีไปส่งของแทนนะคะแล้วมาขอโทษพี่ทำไมคิดว่าพี่จะหาว่าเธอแย่งลูกค้าเหรอไม่ต้องคิดมากหรอกเธอไม่ได้ผิดซะหน่อยคุณเข็มเขาเป็นคนสั่งอะก็นั่นแหละค่ะปรีก็ยังรู้สึกไม่ดีอยู่ดีมันเป็นลูกค้าที่พี่ดูแลอยู่ไม่ต้องห่วงพี่หรอกห่วงตัวเองดีกว่าช่วงนี้ดูคุณเข็มให้เธอสอนงานพี่ชายเขาเนาะนี่พี่ไม่ได้คิดอกุศลกับเธอนะปีแต่ที่พูดอ่ะก็เพราะเป็นห่วงกลัวเธอจะมีปัญหากับสามีอ่ะสามีเธอยังไม่กินเส้นกับคุณเข็มเขาอยู่ด้วยเมื่อวันก่อนอ่ะสามีเธอก็เพิ่งมาแหกคุณเข็มมาถึงที่ร้านพี่เชนมาที่นี่เหรอคะไม่มีใครบอกเธอเลยเหรอพี่ก็นึกว่าคุณเข็มหรือไม่ก็สามีบอกเธอแล้วสิก็วันก่อนน่ะสามีเธอมาหาคุณเข็มไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรกันยังไงก็ระวังเรื่องพี่ชายคุณเข็มเขาหน่อยแล้วกันนะพี่อ่ะรู้ว่าเธอไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่คนอื่นอ่ะดิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อิโดโลเป็นไอดอลได้ในแบบของคุณ
ถ้าพี่ออนเจอภรรยาผมรับรองคุยกันถูกใจแน่ครับต้องลองนัดมาคุยกันดูถ้าภรรยาเชนว่างเมื่อไหร่ก็ลองโทรหาพี่ดูเราจะได้นัดมาคุยงานกันคนอย่างฉันขาดใจไม่ยอมให้ยามผิดอย่างไรจะทำไม่กลัวสิ่งใดคนอย่างฉันขาดใจไม่ยอมให้ยามผิดอย่างไรจะทำไม่กลัวสิ่งใดสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าปรีมีอะไรอย่าบอกนะว่าเธอไม่อยากไปส่งของให้ลูกค้าเพราะว่ากลัวกันที่มาหาว่าเธอแย่งลูกค้าเขาฉันจะบอกเธอให้นะวันเนี้ยมันร้านของฉันแล้วมันไม่มีลูกค้าของใครนอกจากลูกค้าของฉันเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันมีสิทธิ์จะให้ใครดูแลลูกค้าคนไหนก็ได้เข้าใจไหมรีไม่ได้มาหาคุณเข็มเพราะเรื่องนั้นค่ะแล้วมาหาฉันเรื่องอะไรรีเอาเช็คที่คุณเข็มให้ไปจ่ายค่าเทอมมาคืนค่ะเธอจะเอามาคืนฉันทำไมฉันบอกตั้งหลายทีแล้วมันไม่ใช่เงินฉันมันเป็นของเฮียเจือยิ่งเฮียเจือเป็นคนให้ปรียิ่งรับไม่ได้เพราะถ้าเกิดพี่เชนรู้ปรีไม่อยากมีปัญหากับพี่เชนนะไอเชนมันจะมีสิทธิ์มามีปัญหาอะไรในเมื่อมันไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมลูกด้วยซ้ำอ่ะเธอเช็คไปปรีปรีขอร้องนะคะคุณเข็มอย่าบังคับปรีเลยปรีไม่อยากให้พี่เชนคิดมากนี่เมื่อคืนมันไม่ได้กระทืบเธอมาใช่ไหมเธอถึงออกตัวปกป้องมันซะขนาดนี้เธอจำวันที่เธอโทรหาฉันได้ไหมให้ฉันช่วยเธอเธอจำได้ไหมว่าเธอกลัวมันขนาดไหนฉันถามเธอจริงๆเหอะปรีเธอจะทนอยู่กับผัวและยำแบบนี้ทำไมฮะก็เพราะลูกไงคะปรีเธอคิดว่าลูกเธอเขาจะมีความสุขเหรอที่มีพ่อขี้เมาแบบนี้เธอเนี่ยรักมันจนโง่เพราะเธอโง่อยู่แล้วแค่นี้ก็คิดไม่ได้ปรีรู้ค่ะว่าคุณเข็มหวังดีกับปรีแต่ปรีเองก็ไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่สมบูรณ์แม่เลิกกับพ่อเพราะว่าพ่อขี้เมาแม่ก็เลยคิดว่าถ้ามีพ่อแบบนี้ไม่ต้องมีซะดีกว่าแต่สำหรับปรีถึงพ่อเขาจะขี้เมาแต่ถ้าบ้านยังมีพ่อปรีรู้สึกอุ่นใจมากกว่าปรีโอ๊ยนี่เธอพูดอย่างนี้เนี่ยมันหมายความว่าทุกวันที่ฉันพูดกอกหูเธอเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมไม่ว่าฉันจะพูดอะไรเธอก็ไม่มีวันหย่ากับมันใช่ไหมปรีรู้ค่ะว่าพี่เชมไม่ใช่ผู้ชายที่ดีไม่ได้ทำธุรกิจเก่งเหมือนอย่างคุณเข็มแต่ปรีก็เชื่อค่ะไม่ว่ายังไงพี่เชมก็รักปรีแล้วก็ลูกมากปรีเธอนี่มันโง่จริงๆเลยอะนี่พี่มโนอดีตไกด์เบอร์ต้นๆของบริษัททัวร์ชื่อดังที่จีนไงล่ะและนี่พี่เอมอนภรรยาสุดสวยของพี่มโนไงพี่ค่ะแหมวินก็ชมพี่เกินไปพี่แก่แล้วโอ้ยใครว่าพี่แก่ครับเดี๋ยวผมจะตบปากให้นี่ถ้าพี่แก่ผมกับวินนี่ก็หงำเหงือกแล้วครับใช่วินไม่บอกให้ผมเรียกพี่ออนผมคิดว่าพี่อายุน้อยกว่าผมด้วยซ้ำนี่ดูหน้าพี่สิครับหน้าเด็กจะตายโอ้ยอย่าไปยอเขามากแค่นี้เมียพี่ก็หลงในความสวยของตัวเองจะแย่อยู่แล้วเนี่ยพี่ผมไม่ได้ยอครับผมพูดเรื่องจริงแต่ก็ต้องขอบคุณพี่มโนกับพี่เอ็มออนด้วยนะครับที่สละเวลามากินข้าวกับผมเห็นไอ้วินบอกว่าพี่นัดบริษัททัวร์ตั้งหลายที่คือยุคนี้นะน้องเราต้องวิ่งหาเงินดีกว่ารอให้เงินวิ่งมาหาเรานะที่จริงวันนี้พี่มีคุยงานอีกที่นึงเห็นว่าเชนเป็นเพื่อนกับวินก็เลยแวะมาคุยกับเชนก่อนนะแต่ว่าพี่คงจะอยู่ได้ไม่นานนะไม่เป็นไรครับพี่ผมบอกไอ้เชนแล้วว่าวันนี้พี่อยู่ได้ไม่นานเอาเป็นค่อยนัดคุยกันวันหลังยาวๆไอ้เชนเนี่ยจะได้พาลูกกับภรรยามาเจอพี่กับพี่ออนเนี่ยจริงไหมไอ้เชนครับ
ภรรยาเชนทำงานอะไรอะจ๊ะเป็นผู้จัดการร้านขายเพชรนะครับจริงเหรอเนี่ยแหมพี่ตั้งใจอะอยากจะได้หวานเพชรใหม่สักวงนึงแหมพอพูดถึงเพชรเนี่ยเมียพี่หูพึงเลยนะโอ้โหถ้าภรรยาผมตรงรสนิยมพี่ออนแบบนี้ถ้าพี่ออนเจอภรรยาผมนะครับรับรองคุยกันถูกใจแน่ครับจริงไหมครับพี่มโนก็ไม่รู้สินะต้องลองนัดมาคุยกันดูเอาเป็นว่าตอนนี้เชนมีเบอร์พี่แล้วนะถ้าภรรยาเชนว่างเมื่อไหร่ก็ลองโทรหาพี่ดูถ้าว่างตรงกันพอดีเราจะได้นัดมาคุยงานกันครับทำไมอยู่ดีๆแกมาไล่ฉันออกวะฉันทำอะไรผิดก็เฮียทำให้ปรีกับอีเชนมันเลิกกันไม่ได้ไงปรีเขาอาจจะยังไม่ยอมหย่าตอนนี้แต่อีกหน่อยเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นี่ฉันเพิ่งจะเจอปรีได้อาทิตย์เดียวเองนะแกต้องให้เวลาฉันหน่อยสิเออก็ได้งั้นฉันให้เวลาอีกเดือนนึงถ้าเฮียทำให้ปรีเลิกกับผัวไม่ได้ก็ไปหาเงินจ่ายค่าบ้านเองก็แล้วกันเฮ้ยนี่แกจะไปไหนอ่ะฉันจะพูดไม่จบเลยนะเว้ยแต่ฉันพูดจบแล้วก็อย่างที่บอกฉันให้เวลาเฮียอีกเดือนนึงถ้าเฮียทำให้ปีเลิกกับผัวไม่ได้ถือว่าข้อตกลงของเรายกเลิกเฮ้ยเดี๋ยวสินี่แกจะไปไหนเนี่ยฮะเฮียเป็นพี่ไม่ใช่พ่อฉันไม่ต้องรายงานเฮียว่าฉันจะไปไหนเดี๋ยวสิเข็มอีเข็มเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณครับนี่เข็มรู้หรือยังคะว่ากันมาทำงานที่เดียวกับพี่ทำหน้าแบบนี้แสดงว่ายังไม่รู้ไม่กล้าบอกหรอคะเปล่าพี่แค่รู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องบอกนะทำไมล่ะคะพี่ไม่กลัวเข็มมาเจอกันที่นี่แล้วจะโกรธหนักกว่าเดิมที่ไม่บอกหรอไม่หรอกหรือว่าเข็มเพชรเขาเปลี่ยนไปแล้วเท่าที่การจำได้สมัยเรียนมหาลัยเข็มเพชรนี่ขี้หึงมากๆเลยนะคะขนาดพี่บอกไม่ได้ชอบกันเขายังไม่ปล่อยให้พี่มาทำกิจกรรมกับกันเลยทั้งที่เราเป็นพี่รหัสน้องรหัสกันเพราะเขารู้ว่ากันชอบพี่ขอโทษค่ะการแค่พูดถึงเรื่องอดีตเฉยๆไม่ได้หมายความว่าตอนนี้ยังจะชอบอยู่นะคะพี่คุณนี่ไม่เปลี่ยนไปเลยนะคะรู้สึกอะไรสีหน้าจะออกอย่างแรกเลยแบบนี้ไงคะการถึงได้ชอบแกล้งเรื่องนั้นน่ะการพูดเล่นนะคะมันผ่านมาเป็น10ปีแล้วการไม่คิดอะไรกับพี่แล้วหรือว่าคิดดีนะถ้าไม่มีอะไรแล้วพี่ขอตัวนะสวัสดีค่ะพี่เข็มสวัสดีค่ะพี่กุลไปไหนอะคะอ๋อพี่กุลเอางานเข้าไปให้หัวหน้าตรวจในห้องนะคะหัวหน้าใหม่ของพี่กุลใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่เข็มเข็มเข็มมาทำไมอะก้อนปัญญา
ฉันจะหากระเช้ามาให้เธอสักอันนึงเนี่ยคงต้องเป็นกระเช้าหนังสือสวดมนต์อ่านซะจะได้มีฝูงสาเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะพาปรีไปกินข้าวกับลูกค้าพี่นะลูกค้าพี่เหรอคะคนอย่างฉันขาดใจไม่ยอมให้ยามผิดอย่างไรจะทำไม่กลัวสิ่งใดคนอย่างฉันขาดใจไม่ยอมให้ยามผิดอย่างไรจะทำไม่กลัวสิ่งใดสนับสนุนโดยปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำตาลยาท่าน้ำขาวไทยนครเข็มเข็มมาทำไมก็ปัญญาเข็มเอากระเช้ามาให้หัวหน้าใหม่ของพี่อะค่ะแล้วหัวหน้าพี่อยู่ไหนอะคะพี่อย่าบอกเข็มนะคะว่ากัญญาคือหัวหน้าใหม่ของพี่ไม่เจอกันนานเลยนะเข็มเธอคงทำงานหนักมากสินะนี่ดูแก่ลงไปเยอะเลยอะเธอก็แก่ไปไม่น้อยกว่าฉันหรอกนะเพราะยังไงเราก็เรียนรุ่นเดียวกันว่าแต่ว่าชีวิตเธอเป็นไงบ้างสามีเป็นไงจ๊ะแล้วลูกอะฉันยังไม่มีครอบครัวหรอกจ้ะฉันยังโสดไม่แปลกใจเลยจริงๆนะกัญญาเพราะตอนสมัยเรียนเนี่ยเธอก็เรื่องเยอะเหมือนกันนะคงไม่มีผู้ชายคนไหนกล้าเข้าใกล้เป็นเพราะว่าฉันเองยังไม่อยากมีใครด้วยแหละไม่อยากคอยตามหึงหวงสามีทำตัวเป็นมนุษย์เมียน่ารำคาญเข็มนี่มันเวลางานพี่ว่าเข็มเข้าไปก่อนเถอะนะแล้วกระเช้าเนี่ยถ้าเธอจะเอามาเพื่อทำความรู้จักกันไว้เธอเอากลับไปเถอะนะฉันไม่รับเพราะว่ายังไงเราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนี่จริงไหมเข็มไม่ต้องห่วงหรอกจ้ะกระเช้าเนี้ยฉันคงไม่ได้ให้เธออยู่แล้วเพราะของในกระเช้าเนี้ยไม่เหมาะกับเธอสักอย่างมันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอะถ้าฉันจะหากระเช้ามาให้เธอสักอันนึงเนี้ยคงต้องเป็นกระเช้าหนังสือสวดมนต์เพราะว่ายิ่งแก่ยิ่งโสดอ่านซะจะได้มีฝูงสารพี่กุลคะไปส่งเข็มที่รถหน่อยได้ไหมคะเข็มถือกระเช้ามาปวดแขนไปหมดเลยพี่กุลคะส่งภรรยาเสร็จแล้วเนี่ยตามกันเข้าไปที่ห้องด้วยนะคะมีเรื่องงานจะคุยกับพี่เยอะเลยเดี๋ยวนะคะพี่กุลบอกเข็มมาตามตรงที่พี่ไม่ดิ้นรนเป็นหัวหน้าเนี่ยเพราะพี่รู้อยู่แล้วใช่ไหมรู้อะไรรู้ว่าแฟนเก่าพี่จะมาเป็นหัวหน้าไงกันไม่ใช่แฟนเก่าของพี่มันเคยชอบพี่มันเป็นน้องรหัสของพี่แล้วมันก็เคยตามจีบพี่ด้วยแต่พี่ไม่เคยชอบกันไงเข็มก็รู้พี่ขอแล้วเข็มอย่าเก็บเรื่องเก่ามาคิดเลยนะแล้วตอนนี้กันก็มาเป็นหัวหน้าของพี่พี่กับกันไม่มีทางรู้สึกอะไรอย่างที่เข็มระแวงแล้วเรื่องกระเช้านี่อีกพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าพี่ไม่ชอบให้เข็มซื้อกระเช้ามาให้หัวหน้าของพี่เข็มไม่คิดบ้างเหรอถ้าพนักงานคนอื่นเขาเห็นเขาจะคิดยังไงพี่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะเข็มพี่กุลแล้วพี่จะคิดอะไรมากมายขนาดนั้นทำไมพี่จะคิดมากทำไมมันไม่ใช่พี่คนเดียวหรอกนะที่จะซื้อกระเช้ามาให้หัวหน้าคนอื่นเขาพร้อมจะเอาใจหัวหน้าใหม่กันทั้งนั้นแหละพี่พนันกับเข็มปะล่ะเข็มพี่อย่ามาขึ้นเสียงกับเข็มแบบนี้นะเข็มบอกไว้ก่อนเลยต่อให้ยายกันมาเป็นหัวหน้าของพี่แต่ถ้ามันยุ่งกับพี่มากกว่าเรื่องงานเนี่ยเข็มไม่ไว้หน้ามึงแน่เชิญค่ะ
พี่ขอโทษเรื่องเข็มด้วยนะการก็ต้องขอโทษเหมือนกันนะคะขอโทษพี่เรื่องอะไรก็มาทำงานได้ไม่กี่วันก็ทำให้พี่กับเข็มมีปัญหากันแล้วไม่ใช่ความผิดของการหรอกพี่ต่างหากล่ะที่ต้องขอโทษยังไงการฝากบอกเข็มด้วยนะคะว่าการมาที่นี่เพื่อทำงานไม่มีเรื่องอื่นที่การพูดแบบนี้เพื่อที่เราจะทำงานร่วมกันได้อย่างสบายใจไงคะขอบคุณนะที่เข้าใจพี่นี่มันแค่เริ่มต้นเองเมื่อวานเนี่ยฉันไม่ได้หิ้วกระเช้าไปหาพี่กุลที่บริษัทเนี่ยฉันก็ไม่มีทางรู้ว่าหัวหน้าใหม่ของเขาเป็นกิ๊กเก่าของผัวฉันฉันต้องทำไงเนี่ยปรีใจเย็นๆก่อนนะคะคุณเข็มปรีฉันไม่ใช่เธอนะที่มานั่งใจเย็นเวลาเห็นผัวฉันอีออกกับผู้หญิงคนอื่นน่ะโดยเฉพาะกับยายกันมันสวยมากมันสวยขึ้นมากสวยจนฉันแทบจะจำไม่ได้เลยอ่ะมันเคยเป็นดาวคณะในคณะที่พี่กุลเคยเรียนตอนนั้นอ่ะมันชอบพี่กุลแต่พี่กุลอ่ะชอบฉันพี่กุลก็เลยไม่เอามันนี่ไงคะคุณเข็มเป็นคนบอกเองว่าคุณสกุลเนี่ยเขาไม่เอาผู้หญิงคนนั้นแล้วอย่างเงี้ยคุณเข็มจะคิดมากทำไมคะก็ตอนนั้นไม่เอาไงแต่ตอนนี้ก็อยากจะเอาแล้วก็ได้ฉันมันเก่าแล้วอ่ะไม่หรอกค่ะคุณสกุลเขาไม่คิดแบบนั้นหรอกคุณสกุลเขารักคุณเข็มจะตายไอราเชนก็รักเธอเธอคิดหรือว่าถ้าวันนึงเนี่ยมีเลขาสาวๆสวยๆมาเนี่ยคนอย่างไอราเชนจะไม่กินผู้ชายมันก็ต้องมีบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสุดท้ายเขายังยกย่องเราอะไรที่ปิดหูปิดตาได้เราก็ควรจะทำฉันไม่ทำจะบ้าเหรอต่อให้ฉันชอบข่มหัวฉันแต่ฉันก็รักของฉันอย่าว่าแต่ยายกันเลยผู้หญิงหน้าไหนที่มายุ่งกับผัวฉันฉันก็จะตามซัดให้ร่วงทั้งนั้นน่ะฉันไม่ปล่อยไว้หรอกวันนี้พ่อโปรยมาไหมคะไม่ได้มาค่ะงั้นเราไปกินไอติมกันไหมคะคุณแม่ค่ะวันนี้โปรยไม่มีการบ้านเราไปกินไอติมเสร็จแล้วค่อยกลับบ้านก็ได้ค่ะอย่าเลยลูกเกรงใจคุณลุงเขาคุณลุงเขาทำงานมาเหนื่อยให้กลับบ้านไปพักดีกว่าเนาะถ้าปีไม่รีบเราพาเด็กๆไปกินไอติมหวานก็ได้ผมก็อยากกินอะไรหวานๆเย็นอยู่เหมือนกันเย้ไปกันโปยเกรงใจคุณลุงเขาเอาแล้วเข็มเขาเล่าให้ปรีฟังเรื่องที่เขาไปที่ทำงานผมเมื่อวานหรือเปล่าเล่าค่ะเขาคิดมากเรื่องหัวหน้าผมใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องคุณกัญญาถ้าปรีได้คุยกับเขาอีกฝากบอกเขาทีนะว่าผมอยู่กับเขามา10 กว่าปีเขาน่าจะรู้จักผมดีว่าผมเป็นคนยังไงผมไม่ใช่คนที่สนุกอะไรกับเรื่องแบบนี้อยู่แล้วคนอย่างผมถ้ารักใครก็จะรักอย่างนั้นแต่ถ้าไม่รักก็คือไม่รักรองเท้า
าเข้าบ้านทำการบ้านด้วยนะคะคนเก่งไปค่ะเป็นไงสองแม่ลูกวันนี้รถติดเหรอฮะถึงบ้านเย็นขนาดนี้เปล่าหรอกค่ะพอดีรีพาโปรยไปไว้กินไอติมนะโอ้ยกินไอติมแล้วเหรออย่างนี้ก็กินพิซซ่าที่พ่อซื้อให้ไว้ไม่ไหวแล้วสิกินได้ค่ะท้องโปรยยังว่างถ้าท้องยังว่างก็ไปกินในครัวนะคะค่ะพ่อเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะพาปรีไปกินข้าวกับลูกค้าพี่นะลูกค้าพี่เหรอคะใช่อ่ะสิก็พี่เห็นคนนู้นคนนี้พาเมียไปอวดพี่ก็เลยอยากพาเมียพี่ไปอวดบ้างพี่ไปนะคะปรีไม่มีอะไรให้อวดหรอกแล้วพรุ่งนี้วันหยุดปรีขอพักนะคะทำไมฮะเขามีแต่เมียอยากให้ผัวพาไปเปิดตัวแต่ปรีกลับอยากอยู่บ้านไม่รู้แหละพรุ่งนี้ปรีต้องแต่งตัวสวยๆโอเคคุณแน่ใจนะว่าอยากทำแบบนั้นจริงพี่อยากกินอาหารร้านใหม่เมื่อไหร่พี่นัดผมมาได้เลยครับส่งผัวมาทำงานเหมือนส่งลูกไปโรงเรียนจะคิดว่าเขาไม่อายจริงๆเหรอคุณเพชรคนอย่างฉันขาดใจไม่ยอมให้ยามผิดอย่างไรจะทำไม่กลัวสิ่งใดคนอย่างฉันขาดใจไม่ยอมให้ยามผิดอย่างไรจะทำไม่กลัวสิ่งใดคราวที่แล้วอ่ะเชนชมว่าพี่สวยแต่ดูภรรยาตัวเองสิสวยกว่าพี่ตั้งเยอะอยากทานอะไรสั่งได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจผมกับเชนรู้จักกันเหมือนพี่น้องวันนี้ก็เลยพาครอบครัวมาทำความรู้จักกันไว้นะครับใช่ไหมเชนใช่ครับพี่มโนเขาเป็นไกด์มา20กว่าปีแล้วนะไปมาแทบทุกประเทศแล้วแล้วเขาก็รู้จักบริษัททัวร์ใหญ่ๆเยอะไปหมดเลยแล้วก็พี่มโนเนี่ยแหละเขาจะเป็นคนช่วยส่งลูกค้าให้บริษัททัวร์ของเราผมเห็นโปรแกรมทัวร์ที่เชนส่งเข้ามาให้ดูในเมลแล้วนะครับผมชอบมากมันแตกต่างจากบริษัทอื่นดีแบบนี้หาลูกค้าให้ไม่ยากปกติแล้วอ่ะพี่มโนอ่ะไม่เคยชมโปรแกรมทัวร์ของบริษัทอื่นเลยนะแต่พอเชนส่งอีเมลมาให้ปุ๊บชมไม่ขาดปากเลยแม่ก็บริษัทอื่นนะพอไปเจอเขาก็บอกว่ามีโปรแกรมเจ๋งๆแต่พอเอาเขาจริงๆงั้นแตกต่างจากของเชนนะเห็นครั้งแรกก็ถูกใจเลยนี่ขอบคุณแทนพี่เชนด้วยนะคะเป็นไงครับพี่มโนร้านอาหารที่ผมเลือกพอจะถูกใจพี่ไหมครับคุณแน่ใจนะว่าอยากทำแบบนั้นจริงแน่ใจสิครับผมเป็นคนไม่ชอบกินร้านอาหารไหนซ้ำๆต่อให้ร้านนั้นอร่อยแต่ถ้าเราไม่ลองร้านใหม่เราจะไม่รู้เลยนะครับว่ามีร้านไหนอร่อยกว่าแล้วภรรยาของคุณล่ะชอบลองร้านใหม่อย่างคุณหรือเปล่าก็ถ้าผมพาไปเขาก็ต้องตามผมสิครับถ้าพี่หาลูกค้าทัวร์ให้บริษัทผมตามที่พี่ตกลงได้พี่อยากกินอาหารร้านใหม่เมื่อไหร่พี่นัดผมมาได้เลยครับพี่กุลทำไมถึงใส่เสื้อตัวนี้เข็มวางเสื้ออีกตัวนึงไว้ให้ไม่เห็นหรอคะเห็นแต่เสื้อตัวนั้นมันมีน้ำหอมของเข็มที่เหม็นน้ำหอมของเข็มเหม็นเหรอคะเข็มก็รู้ว่าพี่ไม่ชอบกลิ่นน้ำหอมไม่ใช่แค่น้ำหอมของเข็มน้ำหอมของคนอื่นพี่ก็เหม็นให้มันจริงเหอะที่เหม็นน้ำหอมของทุกคนไม่ใช่อยู่ดีๆเปลี่ยนใจไปชอบกลิ่นน้ำหอมของหัวหน้าใหม่ของพี่นะเข็มพี่ต้องทำยังไงเข็มถึงจะเลิกคิดมากเรื่องกันยาไหนบอกพี่สิลาออกแล้วกลับมาอยู่บ้านเลี้ยงลูกพี่ทำได้ปะเข
เข็มเราคุยกันแล้วนะเข็มจะให้พี่ทำอะไรก็ได้แต่เข็มต้องมีเหตุผลโดยเฉพาะเรื่องงานของพี่ถึงเงินเดือนพี่ไม่เยอะแล้วก็ไม่ได้เจริญก้าวหน้าอย่างที่เข็มคิดไว้แต่พี่ก็มีความสุขกับการทำงานของพี่ถ้าพี่ไม่ลาออกพี่ก็ต้องใส่เสื้อตัวนี้ไปทำงานต่อให้มันมีกลิ่นน้ำหอมของเข็มก็เป็นกลิ่นของเมียพี่พี่คงไม่ได้ทรมานมากขนาดนั้นค่ะไปเปลี่ยนทำไมเข็มต้องบังคับให้พี่ใส่เสื้อตัวนี้ด้วยโอ๊ยพี่คุณน้ำหอมเข็มไม่ราคาถูกนะต้องมาจามอะไรนักหนาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับราคาแต่พี่ไม่ชอบกลิ่นน้ำหอมแล้วพี่ก็จะเป็นแบบนี้ทั้งวันให้พี่ไปเปลี่ยนเสื้อเถอะนะเข็มก็ได้พี่เปลี่ยนก็ได้แต่เข็มก็จะฉีดน้ำหอมใส่เสื้อตัวใหม่ของพี่อยู่ดีนะเข็มจะฉีดอีกทำไมอ่ะก็พี่จะได้มีกลิ่นตัวเข็มติดตัวพี่ไปตลอดทุกที่ไงเข็มไม่ว่างไปเฝ้าพี่อย่างน้อยกลิ่นน้ำหอมเข็มก็อยู่ติดตัวกับพี่เผื่อว่าหมาตัวไหนมันจะเข้าใกล้พี่เนี่ยมันได้กลิ่นเมียมันก็จะได้หยุดถ้ามันมีจิตใต้สำนึกว่ามันจะไม่แย่งผัวใครเหมือนที่มันพูดเข็มพูดอะไรต่อหน้าลูกคิดดีๆก่อนพี่ควรจะภูมิใจนะที่เข็มยังห่วงพี่อยู่ไม่เหมือนเมียคนอื่นที่หาเรื่องออกจากบ้านทุกวันเพราะว่าเบื่อผัวเข็มเพชรเก็บของไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะพร้อมไปโรงเรียนหรือยังพร้อมแล้วค่ะวันนี้เนี่ยเราจะนั่งรถไปด้วยกัน3คนไม่มีการแยกรถอีกต่อไปนะคะพี่คุณจอดรถไว้ที่บ้านต่อจากนี้ทุกเช้าเราจะนั่งรถไปด้วยกันค่ะตอนเย็นเนี่ยเข็มจะให้คนรถไปรับพี่แล้วก็ลูกพี่อยากไปไหนพี่ก็บอกคนขับรถเลยนะคะแล้วเดี๋ยวคนขับรถเขาโทรบอกเข็มเองค่ะว่าพี่แวะไหนบ้างโอเคไหมพร้อมไปโรงเรียนยังพร้อมแล้วค่ะไปสิคะเดี๋ยววันนี้คุณแม่กับพ่อไปส่งนะคะมาทำไมอะเข็มก็ไปส่งพี่กุลไงคะเข็มเราแต่งงานกันมากี่ปีก็10ปีทำไมล่ะคะพี่เคยนอกใจเข็มสักครั้งไหมถ้าไม่เคยอย่าทำอย่างพี่อีกพรุ่งนี้พี่จะขับรถมาเองเหมือนเดิมแต่ว่าเข็มสั่งไว้แล้วอะเข็มเจอคนมามากมายกว่าพี่อีกและแต่ละคนที่เข็มเจอก็ดีกว่าพี่ทั้งนั้นทั้งฐานะหน้าตาสังคมแต่พี่ก็ไม่เคยไปควบคุมเข็มเพราะพี่เชื่อใจว่าถ้าพี่ไม่เคยคิดแบบนี้กับใครเข็มก็คงจะคิดแบบพี่เข้าใจไหมเข็มคำว่าเชื่อใจพี่กูนพี่กุลคุณเข็มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาทำงานแต่เช้าเลยนะคะค่ะท่านเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะนี่คุณเข็มน่ารักนะวันก่อนฉันไปดูแหวนมาโอ้แล้วจะบอกว่าคือขนาดเพชรเม็ดเล็กๆอ่ะยังแพงเลยแต่คุณเข็มนะไม่พูดอะไรสักคำแถมยังต้อนรับฉันแบบลูกค้าไฮโซอีกต่างหากนี่ทำไมคุณเข็มน่ารักจังเลยอ่ะน่าสิดีนะนี่นี่เองนี่มีปัญญาไปซื้อเพชรจะดูแหวนเพชรที่ร้านนี่ไงจะเข็มเพชรมาส่งพี่กุลทำงานเหรอดีนะที่พี่กุลเข้าตึกไปแล้วถ้าเขาได้ยินฉันถามเขาว่ามาส่งเขามาทำงานเหรอเขาคงอายหน้าดูกัญญา
ฉันว่าเธอเข้าใจผิดแล้วนะคนที่ได้ฉันเป็นเมียเนี่ยเขาเรียกว่าโชคดีไม่มีคำว่าอายส่งผัวมาทำงานเหมือนส่งลูกไปโรงเรียนเธอคิดว่าเขาไม่อายจริงๆเหรอแคมเพชรกัญญาเธออาจจะเพิ่งมาทำงานนะเธอก็เลยไม่รู้ว่าฉันกับพี่กุลเนี่ยต่อให้แต่งงานกันมานานมากแล้วเนี่ยเรารักกันมากแค่ไหนเราดูแลกันน่ะวันที่ฉันไม่ต้องรีบไปร้านฉันก็มาส่งเขาวันที่ฉันเลิกงานเร็วเขาก็ไปรับฉันเราดูแลกันแบบนี้เธออาจจะไม่เข้าใจเพราะคนที่ไม่มีเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องน่าอายหรือว่าคนที่แบบอยากจะทำเหมือนฉันแต่ไม่มีโอกาสได้ทำก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องน่าอายเพื่อกลบเกลื่อนปมด้อยของตัวเองน่าสงสารจังก็ทำไมอยากให้ฉันด่าเฮียก็รีบกลับร้านไปร้องโอดโอยให้ปรีมาสงสารเลยไปปั่นหานไฟเก่าให้มันลุกให้ได้เข้าใจปะฉันได้ข่าวว่าน้องสาวเธอเนี่ยเขากลับมาหาเธอหรอฉันขอไปอยู่กับพี่นะลำพังเงินฉันก็ไม่เหลือแล้วอ่ะพี่เชนเขาไม่ได้ทำงานบริษัททัวร์เขาต้องทำงานที่บ้านถ้าแกไปอยู่เนี่ยแกก็จะอึดอัดเปล่านางโทรมาขอลาเพราะว่ามีแขกพิเศษมาบ้านแขกของอาเชนเหรอเข็มก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยต้องมีผลประโยชน์กับมันแน่เลยไม่งั้นอ่ะมันไม่ให้ปรีลางานไปดูแลแขกเพื่อนพี่เมามากแล้วปรีไม่อยากไปนั่งด้วยนะคะเคมอนพี่เชนคิดว่าพี่ชวนมาอยู่ไปกว่าจริงๆเหรอฉันเอง